สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่29ตุลาคม2563ประเทศไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่4รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 3,763 รายขณะที่รักษาหาย 3,570 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่134รายและยอดเสียชีวิตคงเดิมที่59รายบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐประสบภาวะขาดทุนติดต่อกัน4ไตรมาสเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเตรียมปลดพนักงานเพิ่มอีกกว่า 10,000 ตำแหน่งนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแผนยกระดับความร่วมมือสกัดโควิด-19 รอบที่2และจัดสรรเงิน100ล้านยูโรสำหรับซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเปิดเผยว่าประชาชนอินเดียทุกคนจะได้ใช้วัคซีนโควิด-19 แน่นอนเมื่อวัคซีนดังกล่าวออกสู่ท้องตลาดแต่ในระยะแรกจะส่งวัคซีนให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงและบุคลากรด่านหน้าก่อนนายโมฮัมหมัดบาเกอร์คาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านทวีตข้อความในวันนี้ว่าเขาได้ติดเชื้อโควิด-19ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 44,845,868 รายเสียชีวิต 1,183,360 รายหรือประมาณ 2.63% รักษาหาย 32,773,213 รายหรือประมาณ 73% ติดเชื้อทั้งหมด215ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียฝรั่งเศสสเปนอาร์เจนตินาโคลอมเบียสหราชอาณาจักรเม็กซิโกไทยอยู่อันดับที่147ติดเชื้อ 3,763 รายเสียชีวิต59รายรักษาหาย 3,570 ราย